ความโชคร้ายอย่างหนึ่งของระบบการศึกษาไทยนะครับก็คือว่าระบบนี้เนี่ยถูกออกแบบโดยผู้ใหญ่นะครับที่เขาเติบโตมาในยุคที่อะไรฮะคนที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าในอาชีพการงานเนี่ยคือคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับหรือฝรั่งเขาเรียกว่าเป็น specialist ครับที่อะไรฮะรู้ลึกจริงๆนะครับน้องในสาขาอาชีพนั้นๆนะฮะแต่น้องครับในยุคสมัยใหม่เนี่ยนะครับน้องหลายๆอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับมันกลับกลายเป็นว่าคนที่เจริญเติบโตในอาชีพการงานเนี่ยนะครับหรือคนที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยไม่ใช่สเปเชียลิสต์หรือผู้เชี่ยวชาญอีกต่อไปแล้วครับแต่เป็นคนที่เรียกว่าเป็นอะไรครับ generalist นะครับหรือแปลไทยนะครับ general นะแปลว่าทั่วไปครับตรงข้ามกับ special ที่แปลว่าเชี่ยวชาญนะครับน้องเฉพาะด้านฉะนั้นครับ generalist ก็คือคนที่อะไรด้วยครับรู้กว้างด้วยไม่ได้แค่รู้ลึกอย่างเดียวนะครับการศึกษาไทยอย่างที่น้องทราบกันดีนะครับน้องว่าเราถูกบังคับนะว่าให้เลือกคณะและสถาบันและบางทีเลือกต้องเลือกสาขาวิชาย่อยด้วยนะครับน้องตั้งแต่น้องสอบระบบ TCAS ใช่ไหมครับเพื่อเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยปี1โอเคป่ะซึ่งอันนี้นะครับน้องมันเป็นการสนับสนุนให้น้องเนี่ยรีบ specialize นะครับหรือว่ารีบรู้เฉพาะเจาะจงใน1เรื่องโดยที่หลายๆครั้งนะครับก็ปิดโอกาสให้น้องได้รู้ลึกมากกว่า1เรื่องโอเคป่ะอันนี้มันแตกต่างจากที่อเมริกานะครับน้องที่พี่ได้ไปร่ำเรียนมานะครับก็คือว่าที่นั่นเนี่ยกว่าเขาจะบังคับให้น้องเลือกวิชามาสักวิชานึงให้น้องเจาะจงเนี่ยนะครับน้องเลือกได้จนกว่าน้องจะถึงสิ้นปี2นะฮะคือเขาให้2ปีเต็มๆเลยครับในการที่น้องจะ explore นะครับหรือลองเฮ้ยค้นหาดูว่ามันมีความรู้อะไรที่มันน่าเรียนนอกเหนือจากวิชาที่น้องสนใจวิชาแรกบ้างอย่างพี่เองนะครับน้องก็เอ้ยสนใจวิชาจิตวิทยาด้วยใช่ป่ะก็เลยได้ไปลงเรียนพวกวิชาที่เป็นอะไรครับจิตวิทยาสังคมนู่นนี่เต็มไปหมดนะฮะหรือนะครับน้องที่อเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้บังคับให้น้องเลือกวิชาได้แค่วิชาเดียวครับแต่น้องสามารถจะทำดับเบิลเมเจอร์ก็ได้หรือบางคนก็ทริปเปิลเมเจอร์ก็ได้ครับคืออะไรฮะน้องเลือกจบได้มากกว่า1วิชานะครับและน้องก็ได้ปริญญาหลายใบด้วยด้วยซ้ำนะครับหรืออย่างพี่เองนะครับน้องก็คือตรีควบโทไปเลย4ปีนะฮะก็ทำไหวก็ทำนะครับน้องก็คือตรีฟิสิกส์นะครับโททางด้านเทคโนโลยีการศึกษานะฮะซึ่งถามว่าเฮ้ยการที่ทำแบบนี้มันมีข้อดีอะไรนะครับน้องนะก็น้องครับเล่มหนึ่งแนะนำให้ลองไปหามาอ่านคือเล่มนี้เลย Range นะครับโดยเดวิดเอปสตีนนะครับน้อง Range แปลว่าอะไรครับรู้กว้างนะครับก็คือมีความกว้างด้วยนะครับอย่างพี่เองเนี่ยพี่เป็นคนที่ศรัทธามากนะครับน้องในเรื่องของ Range นะครับอย่างตัวพี่นะครับอย่างที่น้องบางคนอาจจะทราบแล้วแหละนะฮะว่าพี่ไม่ได้ทำแค่อาชีพเดียวว่าเป็นติวเตอร์ฟิสิกส์นะครับน้องแต่พี่ก็ทำอาชีพเป็น Data Scientist นะครับแบบเต็มเวลาด้วยนะฮะก็คือจันทร์ถึงศุกร์นะครับน้องวันเวลาปกติเนี่ยก็คือเป็น Data Scientist นะครับตอนเย็นนะครับตอนเย็นบางวันกับเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับน้องก็คือเป็นครูสอนฟิสิกส์นะฮะถามว่าทำแบบนี้มีข้อดีอะไรนะครับความจริงก็มีข้อดีเยอะความจริงข้อเสียก็มีนะครับแต่เนื่องจากเวลาน้อยพี่ขอสรุปข้อดีสัก 2-3 ข้อแล้วกันนะฮะข้อดีข้อแรกเลยนะครับน้องของการที่น้องมีมากกว่า1อาชีพหรือมีมากกว่า1สิ่งที่น้องรู้ลึกเนี่ยนะครับน้องก็คือว่ามันจะทำให้มุมมองของน้องเนี่ยกว้างขึ้นและเปิดโอกาสให้น้องได้สร้างนวัตกรรมมากขึ้นครับนะอย่างตอนนี้นะครับถ้าเกิดน้องเจาะจงไปแค่เรื่องเดียวเนี่ยนะครับแล้วทำอาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเดียวเนี่ยนะฮะมันจะทำให้น้องไม่มีโอกาสได้ไปลองดูเลยนะฮะว่าเฮ้ยในสาขาวิชาชีพอื่นเนี่ยมันมีกระบวนการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างไหมที่น้องสามารถหยิบยืมมาใช้ในอาชีพการงานของน้องได้โอเคป่ะนะอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติน้องเป็นหมออย่างเงี้ยแต่น้องแบบไม่รู้เรื่องของเทคโนโลยี AI นะฮะมันแปลว่าอะไรครับน้องมีโอกาสสูงมากเลยนะครับที่น้องจะตกขบวนนะแล้วทำให้น้องเนี่ยไม่มีโอกาสได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆในวิชาชีพของน้องได้อันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่พี่คิดขึ้นมาเร็วๆแล้วกันนะครับแต่ความจริงมีอีกหลายตัวอย่างมากมีโอกาสจะมาแชร์ฟังเยอะๆนะครับข้อดีที่หนึ่งก็คืออะไรครับมันทำให้น้องมีมุมมองที่เปิดกว้างขึ้นและช่วยทำให้น้องหยิบยืมความรู้จากหลากหลายมุมมองได้นะฮะอย่างที่2นะครับน้องนะก็คือการที่พี่ทำ2อาชีพเนี่ยน้องถามพี่ว่าพี่ร้อนเงินเหรอครับนะก็มันก็ไม่เชิงนะฮะแต่มันก็ไม่ใช่ครับแต่ว่าเรื่องของเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเพราะว่าการที่น้องไปทุ่มอยู่กับแค่สาขาวิชาชีพเดียวเนี่ยมันถือเป็นความเสี่ยงนะครับน้องเพราะว่าอะไรครับถ้าในอนาคต5ปีข้างหน้าเนี่ยอาชีพที่น้องทำตรงนั้นเนี่ยมันตกกระป๋องนะครับน้องหรือมันถูก disrupt หรือมันถูกวิกฤตการณ์บางอย่างทำให้น้องทำอาชีพนั้นต่อไม่ได้เนี่ยนะครับการที่น้องรู้ลึกแค่เรื่องเดียวเนี่ยการที่น้องจะเปลี่ยนมาอีกสาขาหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากมาก
ลับกันถ้าเกิดมาถึงน้องรู้ลึกมากกว่า1เรื่องอยู่แล้วนะครับนะทดเวลาบาดเจ็บนะฮะถ้าน้องรู้ลึกมากกว่า1เรื่องอยู่แล้วนะครับน้องการที่จะมีอาชีพนึงที่น้องโดน disrupt ไปเนี่ยน้องก็ยังเหลืออีกอาชีพนึงให้น้องสามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้นะฮะสมมุติอย่างพี่เองเนี่ยในอนาคตข้างหน้าถ้าหากว่าอาชีพครูฟิสิกส์ของพี่มันตกกระป๋องไปแล้วน้องๆอาจจะแบบไม่อยากมาเรียนกับพี่แล้วตอนพี่อายุ40อะไรอย่างเงี้ยนะฮะสมมตินะฮะสมมติอย่างน้อยที่สุดพี่ก็น่าจะยังมีหนทางในการต่อไปได้ในสาขาพวกที่เป็น Data Science นะครับหรือ Machine Learning อะไรอย่างเงี้ยที่พี่ก็ทำอาชีพนี้อยู่นึกออกใช่ป่ะนะซึ่งนะครับน้องอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกมุมมองนึงแล้วกันนะครับให้น้องได้ให้เห็นได้ว่ามันมีหนทางแบบนี้ด้วยนะที่น้องสามารถทำมากกว่า1อาชีพได้น้องอาจจะไม่จำเป็นต้องทำ2อาชีพแบบพี่แบบเต็มเวลาทั้ง2อันนะฮะทำให้แบบว่าโอ้ร่างกายก็กรอบนะฮะหรืออย่างเงี้ยวันนี้น้องน่าจะเห็นว่าพี่ก็น่าจะดูจากขอบตาน่าจะง่วง แต่ก็ยังต้องอัดคลิปครับเพราะว่ามันสัญญาไว้แล้วว่า30วันนะฮะวันนี้ก็เลยต้องทำเต็มที่ครับต้องทำเต็มที่ให้จบวันนะฮะแต่เอาเป็นว่าอะไรครับก็คือเฮ้ยมันมีหนทางแบบนี้ด้วยอาจจะไม่ต้องทำเต็มๆ2อันก็ได้นะครับอาจจะเต็มๆ1อันและอีกอันนึงเป็นพาร์ทไทม์เสริมก็ได้นึกออกใช่ป่ะแต่อย่าไปจำกัดว่าตัวเองจะต้องอะไรครับจะต้องทำแค่อย่างเดียวนะมันสามารถทำมากกว่า1อย่างได้น้องดูอีลอนมัสก์ก็ได้นะครับโอ้โหก็ทำหลายอุตสาหกรรมเหลือเกินนะฮะแต่มันกลับกลายทำให้เขาเป็นไงครับสามารถหยิบยืนนวัตกรรมจากอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมาประยุกต์ใช้แล้วกลายเป็นว่าอีลอนมัสก์เลยมีคนเดียวบนโลกทันทีเนาะอันนี้เป็นข้อดีที่2แล้วกันนะครับและสุดท้ายนะครับข้อดีที่3เนี่ยซึ่งก็เป็นข้อดีที่หลายคนมองข้ามนะครับน้องก็คือว่าการที่น้องทำมากกว่า1อาชีพเนี่ยมันก็เป็น1สิ่งที่ทำให้พี่รู้สึกว่าส่วนตัวพี่เองเนี่ยพี่ใช้ชีวิตนี้ได้คุ้มค่าดีนะคือโลกใบเนี้ยมันมีอะไรให้เราได้รู้เรียนรู้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับและการที่พี่เนี่ยได้ศึกษาอะไรสักอย่างที่มันลึกๆเนี่ยมากกว่าแค่1อย่างเนี่ยมันทำให้พี่รู้สึกว่าชีวิตมันมีความตื่นเต้นชีวิตมีความสนุกครับแล้วก็ชีวิตเนี่ยมันมีอะไรให้น่าค้นหาอีกหลากหลายมากมายเลยนะครับอนาคตพี่อาจจะได้ศึกษาอะไรที่นอกเหนือจากการสอนฟิสิกส์นะครับน้องกับเรื่องของอะไรฮะกับเรื่องของ Data Science ก็ได้อย่างก่อนหน้านี้พี่เคยไปเรียน acting มาด้วยมีโอกาสจะเล่าให้ฟังนะฮะเรียนกระทั่งแบบว่าจบคอร์ส advance ของเขาเลยได้นั่งเรียนกับดาราแบบช่อง3ในห้องกับก้าวจิรายุอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือแบบว่ามันก็เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับแต่นั่นแหละฮะโลกนี้มีอะไรให้เราเรียนรู้อีกเยอะแยะเลยนะครับและพี่ว่ามันสนุกนะที่เราจะได้เรียนรู้อะไรที่มันกว้างด้วยไม่ใช่แค่ลึกอย่างเดียวครับดังนั้นอย่าให้การศึกษาไทยมาจำกัดกรอบในการเรียนรู้ของเรานะครับเพราะการเรียนรู้มันเกิดขึ้นตลอดชีวิตมันเกิดขึ้นตลอดเวลาและเรามีสิทธิ์เลือกนะครับว่าเราจะเรียนรู้อะไรนอกเหนือจากที่เขาบังคับให้เราเรียนบ้างนะครับฉะนั้นคลิปนี้ก็8นาทีเชื่อเกรซใช่ไหมก็คงจะต้องลาไปก่อนวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ